ทรัพย์ก็คือมีนาฬิกานาฬิกากับรถนาฬิกานะครับนี่ฮะจะเห็นข้างหลังเป็นช่อง5แล้วก็เขาบอกว่าเขาเนี่ยเป็นลูกของพลเอกพิสารนะครับวัฒนะวงศ์คีรีแอบอ้างว่าเป็นลูกของท่านทางเรานี่ก็เลยหลงเชื่อก็เลยให้เขาเนี่ยไปจัดการซื้อรถคันนี้นะครับจัดการซื้อรถคันนี้นะครับต่อมาเนี่ยพอเขาซื้อไปแล้วเนี่ยเขาก็เอารถไปเลยนะครับเราก็ยังไม่ได้ขี่เลยเอารถไปเลยพอเอารถไปเลยเนี่ยเธอก็ได้ไปฟ้องคดีนะฮะที่ศาลอาญานะครับศาลอาญานะฮะคดีที่ศาลอาญาศาลก็มีมูลในข้อหาปลอมเอกสารใช้เอกสารปลอมแล้วก็ยักยอกช่อโกงนะครับยักยอกช่อโกงเธอก็ถูกคุกคามพอหลังจากที่มีมูลแล้วเนี่ยปรากฏว่ามีคนโทรศัพท์มาหาเธอนะฮะว่ารู้นะอยู่ที่ไหนแล้วก็มึงต้องระวังตัวให้ดีตัวเองก็เลยอัดอั้นตันใจก็เลยมาปรึกษาผมก็เลยบอกว่าอย่างนี้เราต้องไปแจ้งความคือแจ้งความในข้อหาที่เขาแต่งกายเครื่องแบบทหารโดยไม่มีสิทธิ์ตามพ.ร.บ.เครื่องแบบทหาร 2477 มาตรา6แล้วก็ตามกฎหมายอาญามาตรา146นะครับปรากฏว่าเราก็เลยไปสืบว่าตัวของคนเนี้ยเขาเป็นข้าราชการตำรวจจริงหรือเปล่าทหารจริงหรือเปล่านะฮะปรากฏว่าเราไปสอบถามทั้งกองทัพบกช่อง5นะครับทั้งกระทรวงกลาโหมทั้งกองทัพบกเลขานุการกองทัพบกแล้วก็กรมราชองครักษ์ทุกคนทุกหน่วยงานตอบมาว่าเขาไม่ได้เป็นทหารเลยนะครับเขาไม่ได้เป็นทหารเลยเวลาเขาไปไหนนะครับเขาจะชอบแอบอ้างนะครับว่าเขาเป็นร้อยตรีรัชตะเนี่ยครับจะเขียนในเว็บไซต์คุณไปหาดูได้นะครับป้ายขาวหมายเลขทะเบียน29นะฮะรัชตะเนี่ยไม่ได้เป็นราชข้าราชการทหารจริงเนี่ยก็จะมีไม่ทราบค่ะไม่ทราบเลยเป็นสิ่งที่มาแจ้งเรื่องอะไร